เรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับในอุบัติการทั่วโลกตรวจสอบได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างดีนะครับการตรวจสอบมีได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นจากการเช็คสุขภาพธรรมดาเนี่ยแหละครับการเช็คเลือดเช็คอุจจาระหรือว่าถ้าเช็คอย่างละเอียดที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องของการส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับสามารถตรวจสอบได้ปัจจุบันคนไข้เข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้นนะครับก็เลยทำให้การตรวจสอบเนี่ยตรวจพบมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวเนื้องอกด้วยนะครับถ้าตำแหน่งของตัวเนื้องอกเนี่ยอยู่ค่อนไปทางปลายลำไส้ใหญ่หรือใกล้เข้าใกล้ทวารหนักอาการเนี่ยจะมาด้วยเร็วเช่นมาด้วยถ่ายเป็นเลือดให้เห็นก็จะทำให้ตรวจสอบได้เร็วก็อาจจะเจอแค่ในช่วงของระยะเริ่มต้นซึ่งการรักษาเนี่ยได้ผลดีมากทำให้บางทีรักษาถึงขั้นหายขาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่โชคไม่ดีหน่อยก็คือตัวเนื้องอกเนี่ยไปอยู่ในส่วนต้นของลำไส้ใหญ่มาด้วยเรื่องของลำไส้อุดตันกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่พยากรณ์โรคมักไม่ค่อยดีคือมักจะมาเป็นในระยะท้ายๆของโรคแล้วทำให้การรักษาค่อนข้างยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรารู้สึกว่าการขับถ่ายของเราผิดปกติไปจากเดิมนะครับก็ควรจะคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันมีปัญหาในร่างกายของเราหรือเปล่าก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีตั้งแต่ตรวจคัดกรองธรรมดาแล้วเจอจนกระทั่งถึงคนไข้ที่มีอาการแล้วเจอนะครับเช่นมาด้วยถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นอาการเริ่มต้นที่คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาพบแพทย์ค่อนข้างวิตกกังวลว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับลักษณะของคนไข้ที่เป็นลักษณะของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับอุจจาระเนี่ยก็จะมาด้วยปนเลือดหรือบางคนก็เป็นลักษณะถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยโดยที่ไม่มีอุจจาระก็มีนอกจากนี้เนี่ยอาการไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการถ่ายเป็นเลือดอย่างเดียวเท่านั้นที่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่การถ่ายลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นการถ่ายแข็งบ้างเร็วบ้างสลับไปมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นอาการเตือนอย่างหนึ่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงลักษณะอุจจาระลำเล็กลงรีบลงจากเดิมเช่นก้อนจากเส้นผ่าศูนย์กลางมาสัก 1-2 เซนเหลือแค่ครึ่งเซนเหมือนถูกตัวเนื้องอกเนี่ยมันรีดออกมาครับทำให้ลำอุจจาระเล็กลงก็เป็นอาการเตือนเช่นกัน